เสวนาของกกต.นะครับเพื่อหาทางออกในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ที่มีปัญหาเสนอให้หน่วยงานทหารในการเลือกตั้งวันที่จะเกิดความวุ่นวายนะครับพร้อมเรียกร้องให้เดินหน้าจัดการเลือกตั้งไม่เกินวันที่30มีนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสุญญากาศทางการเมืองนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยผลสรุปการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการเลือกตั้งส.ส.หลังจากที่มีการหารือกับกลุ่มนักวิชาการตัวแทนรัฐบาลนานกว่า3ชั่วโมงโดยข้อเสนอที่ได้จะนำไปพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่โดยข้อสรุปการแก้ปัญหาใน28เขตคือฝ่ายรัฐบาลให้ใช้ค่ายทหารหรือตชด.ในการจัดการเลือกตั้งการจัดรับสมัครส.ส.ทางอินเทอร์เน็ตและสมัครส.ส.นอกเขตได้ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดกกต.จะตอบทุกคำถามในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ฝ่ายในการประชุมวันนี้นะครับเห็นตรงกันว่ากกต.ควรต้องเร่งรัดให้เกิดการจัดการเลือกตั้งที่รวดเร็วขึ้นนะครับโดยมี2ข้อเสนอข้อเสนอที่1คือจัดวันที่3มีนานะครับจัดไปที่ต้องขอโทษจัดไปที่2มีนาจัดไปที่2มีนาข้อเสนอแรกนะจัดที่2มีนานะครับโดยหาทางจัดให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีข้อติดขัดว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะจัดนั้นเนี่ยกกต.กับทางรัฐบาลเองยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือเป็นประกาศกกต.นะฮะดังนั้นถ้าจะเกิดขึ้น2มีนาจะเกิดขึ้นให้ได้2มีนาเนี่ยรัฐบาลต้องตัดสินใจแล้วก็ตอบจดหมายกกต.มาโดยเร็วนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับแนวทางที่เราขอให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือไม่สำหรับการรับสมัครกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ประชุมเห็นว่ากกต.ควรให้ประชาชนมาช่วยเป็นกรรมการประจำหน่วยอีกทั้งให้กกต.กลางใช้อำนาจสั่งข้าราชการในพื้นที่มาช่วยในการจัดการเลือกตั้งหากไม่ทำจะถือว่ามีความผิดทางวินัยส่วนการกำหนดวันลงคะแนนใหม่จะช้าหรือเร็วนายสมชัยเห็นว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะออกพระราชกฤษฎีกาจากการเลือกตั้งใหม่28เขตหรือไม่ด้านนายพงษ์เทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้เสนอให้กกต.เดินหน้าจัดการลงคะแนนเลือกตั้งตามกรอบระยะเวลาภายใน30วันหรือภายในวันที่2มีนาคมหรืออย่างช้าสุดอาจจะจัดการเลือกตั้งพร้อมการเลือกตั้งส.ว.ที่มีขึ้นในวันที่30มีนาคมส่วนประเด็นการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ทางรัฐบาลจะส่งหนังสือตอบกกต.ในวันพรุ่งนี้กกต.เนี่ยนะครับท่านก็ควรที่จัดการเลือกตั้งภายในกรอบเวลา30วันนี้ล่ะโดยสามารถจะจัดการเลือกตั้งส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านควรจะจัดให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ได้ส.ส.ตามกำหนดตามรัฐธรรมนูญนั่นคือดูในวันอาทิตย์สุดท้ายที่เป็นไปได้ก็คือวันที่2มีนาคมส่วนอีกท่านนึงเนี่ยนะครับก็มองในส่วนของการจัดการเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.นะทางนักวิชาการท่านก็บอกว่าถ้าเกิดจัดการเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.ในวันเดียวกันได้นะก็จะช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณแล้วก็จะเร็วกว่าที่กกต.ได้คิดไว้นะว่าท่านจะไปจัดการเลือกตั้งส.ส.ในส่วนที่ยังคาอยู่เนี่ยนะครับในวันที่20กับวันที่27เดือนเมษายนขณะที่นายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระเสนอให้กกต.ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเรียกตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.มาให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ขัดขวางการเลือกตั้งและให้กกต.ออกประกาศเผยแพร่ซึ่งอาจทำให้มวลชนเข้าใจและไม่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง